ในทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันต่างสถานีวิทยุแห่งนี้ข้าพเจ้าจะนำสิ่งที่เป็นบทพยัญชนะมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เน้นแล้วเน้นอีกย้ำแล้วย้ำอีกย้ำเนี่ยเพื่อให้มันเข้าใจในฟังฟังครั้งเดียวฟังสองครั้งตัวข้าพเจ้าเองทำฟังไม่ได้กว่าคนอื่นหรอกฟังครั้งแรกก็ ก็มีคําที่ไม่เข้าใจอยู่บ้างที่เข้าใจก็มีเอาฟืนฟังไปอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สอเอยที่เราเข้าใจแล้วเนี่ยไอ้มันได้แง่มุมเพิ่มเติมเป็นประเด็นที่2%เพิ่มขึ้นไอ,อ้ที่เรายังไม่เข้าใจอ๋อนึกถึงตัวอย่างว่าอ๋อนี่มันควรจะต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้เออมันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นในครั้งที่2 พอฟังในครั้งที่3ไอ้ที่เรายังไม่เข้าใจหรือยังไม่เข้าใจแบบท่องแท้เนี่ยมันก็เริ่มมีความแจ่มแจ้งมากขึ้นนอกจากคิดถึงตัวอย่างที่จะนําไปใช้ได้ยังคิดถึงความเชื่อมโยงว่าอ๋อมันไปเกี่ยวข้องกับพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ในตัวอย่างต่างๆอย่างไรอย่างไรการฟังซ้ําฟังย้ําจึงมีประโยชน์ต่อฟังนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้า ให้กระทําคือทําไม่มีความเจริญถ้าทําครั้งเดียวมันยังไม่เจริญก็ทําอีกครั้งหนึ่งทําครั้งที่สองมันยังเจริญได้ไม่เต็มที่ก็ทําอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าการกระทําการปฏิบัติเนี่ยก็ต้องมาตามทางนะคือคนที่จะฟังทำรู้เรื่องจิตจะต้องมีศรัทธาจิตจะต้องมีฉันทาความพอใจจิตจะต้องเป็นเอกอคตาคือเป็นหนึ่งฟังธทรมก็คือถ้า เราทำผิดวิธีในนามบูฟังนะสมมุติครั้งแรกทำไม่สำเร็จไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามครั้งแรกทำไม่สำเร็จทำไม่ได้ครั้งที่2ทํทำไหมถ้าทำผิดวิธีเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องไงมันก็จะผิดพลาดเหมือนเดิมแต่ว่าทำครั้งที่2ที่่าทำซ้ำทำย้ำเนี่ยคือทำให้มันดีขึ้นคำว่าทำให้มันดีขึ้นเนี่ยก็ต้องรู้จักเปลี่ยนแปลง,ปลงวิธีการกระทำ เข้าใจสถานการณ์ต่างๆอะไรให้มันดีขึ้นเพื่อที่ว่าเราทําอะไรมันจะได้มีความสําเร็จขึ้นมาได้การฟังธรรมนี้ก็เหมือนกันน,นะบ๊วยเพราะว่าข้อมูลที่มาทางเสียงเนี่ยคือมันมาทางหูเท่านั้นเราจะเอาตาไปรับเสียงไม่ได้คือพูดง่ายๆเราจะไม่เห็นเส้นเสียงเพราะว่าเสียงมันมาทางหูแต่ถ้าพบว่ามีคนที่เขาอธิบายฟังพูดกันมามีการเขียนบอกเป็นตารางเป็น ข้อความใช้ตาอ่านในตัวหนังสือเป็นพระสูตรด้วยมีการวาดเป็นรูปอะไรต่างๆทนี่ทำให้เราสามารถที่จะเห็นเสียงที่เป็นข้อความนั้นๆทําความเข้าใจให้เพิ่มขึ้นได้ในสัปดาห์นี้ก็นําเรื่องของพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายที่ชื่อว่ากุกุโรวาทสูตรแต่ซึ่งพระสูตรนี้อย่างที่ข้าพเจ้าบอกไว้เมื่อตอนต้นรายการดู้ฟัง พอเวลาที่เราฟังครั้งเดียวบางทีมีคําศัพท์แสงอะไรเรียงไม่เข้าใจในบางส่วนบางจุดอาจจะเข้าใจได้พอดูฟังครั้งที่2อเอาเข้าใจได้มากขึ้นดูฟังครั้งที่สเห็นความเชื่อมโยงไปในพระสูตรต่างๆพระสูตรนี้ก็เหมือนกันนะวับบงก็เหมือนกันในครั้งแรกข้าพเจ้าอ่านเนี่ยคำศับบางคําไม่เข้าใจในอ่านรอบสองเปิดพุทธน,นุก,กรมทำความเข้าใจในแง่มุมของทางอัตถะ เชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันมีความเข้าใจมากขึ้นอันรอบที่สามให้คุ้นเคยว่าข้อมูลนี้ไปปรากฏในข้อมูลต่างๆแต่ที่นำมาให้ท่านผู้ฟังฟังในสัปดาห์นี้ก็เหมือนกันเป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายเป็นพระสูตรที่57ในหมวดนี้เป็นหมวดที่รวบรวม,รวมเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าสอนพวกปริพาชคต่างๆในพระสูตรที่ชื่อว่ากุกุโรวาทสูตรนี้ สอนปริพาชคที่มีข้อปฏิบัติเหมือนกับสุนักคือเขาเวลาเขาตั้งชื่อพระสูตรเนี่ยท่านผู้ฟังุรว่าอาจารย์ในสมัยก่อนเนี่ยท่านก็จะเอาตรงยอดของพระสูตรนี้แต่คือที่พระสูตรเนี่ยเราไล่ไปเรื่อยๆยจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนกับปริพาชคที่ชื่อเสนิยะเท่านั้นแต่ยังสอนกับปริพาชคที่ชื่อว่าปุณณะด้วยแต่มีสองคนที่พระพุทธเจ้าสนทนาด้วยในพระสูตรนี้คือ ปุณณโกศิยบุตรและเสนิยะอาเจละกะในมีสองคนสําคัญสาค,คัญแต่ว่าคนที่แทบบรรลุทาขั้นสูงเลยเนี่ยคือเสนิยะอาเจละที่เขามีข้อปฏิบัติด,ดังสุนัขคําว่าสุนักก็คือกุกุนั่นเองกุกุนี่หมายถึงสุนักจะเป็นพรานล่าเนื้อที่มีสุนัขไปเป็นเพื่อนเขาก็จะใช้คําว่ากุกุนี้หรือจะเป็นสตรี ที่มีสุนัขตามไปเขาก็ใช้คำนี้หรือจะเป็นพวกนักบวชที่ประพฤติตัวเหมือนกับสุนัขเขาก็ใช้คำนี้แหนทำความเข้าใจเรื่องของกามาอาเจลาซะกอ่อนต่านผู้ฟังอาเจละกาเนี่ยเป็นนักบวชประเภทหนึ่งที่ไม่หนุงผ่าไม่หนุงผ่าก็จะเปลือยกายนั่นแหละอย่างที่หล,ลายๆคนอาจจะมีโอกาสไปประเทศอินเดียหรือดูสารคดีหรือว่าเห็นจากข่าวคราว ที่ก็มีนักบวชประเภทที่ว่าไม่นุ่งผ้าเดินไปในนักบวชที่ไม่นุ่งผ้าเนี่ยก็จะมีข้อวัดคือหมายถึงข้อปฏิบัติอยู่หลากหลายอย่างบางคนประพฤติตบะด้วยการทรมานตัวเองบางคนไปอยู่ในป่าร้อนก็ทนอยู่หนาวก็ทนอยู่บางคนก็ยืนตลอดไม่ยอมนั่งไม่ยอมนอนหรือจะเดินไปไหนก็เดินกระโยงเอาหรือว่านอนบนน้ำโอ้มีหลากหลายอย่าง ที่เขาประพฤติกระทำความเป็นตะบะของเขาบางทีก็อดข้าวเหมือนกันซึ่งพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นโพธิสัตว์ก็เคยทําแบบนี้มาก่อนเนะเคยบ,เบาเพ็ญตบะพวกนี้ 2. ออย่างในข้อปฏิบัติที่กล่าวถึงมาเนี่ยมีที่อยู่ในพระสูตรนี้ก็คือข้อปฏิบัติเหมือนกับโคคือทําตัวเหมือนโคนืโคมันมีหางใช่ไหมคนไม่มีหางทําไงก็เอาอะไรมาผูกเป็นหางแล้วก็ทําหูแบบยาว,ยาว เดินใบกินหญ้านั่นะคือทำตัวเหมือนโครหรืออย่างหนึ่งก็คือทำตัวดั่งสุนัขเหมือนสุนักกุกุตัวนี้นคือสุนัขนะเช่นเฮาสิงห้องห้องแยกเกี้ยวเวลานั่งลงกับตะกุยพื้นกินอาหารที่ตกบนพื้นดินนะั่ทำตัวเหมือนสุนัขพวกนี้เขาทำไปทำไมท่านบวพวกอ้เจละนักบวชเปลือยเนี่ยเขาปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นตบะโหมันไม่ใช่ทำง่ายๆนะกินหญ้า เดินไปไหนก็ต้องสีข่ขาตะก,กุยพื้นดินกินอาหารที่ตกพื้นทั้งเห่าแยกเกี้ยวเอเหมันไม่ใช่ทําได้ง่ายๆเพราะว่ามนุษย์มันไม่ได้ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่เขาทําไปทําไมเขาทํากันไปในานผูฟังเพระว่าพวกนี้เขามีความเชื่อเป็นทิฏฐิที่ว่าถ้าเราประพฤติทรมานตัวเองให้ลําบากด้วยข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าที่อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าจะยินดีพอใจ ความเชื่อแบบนี้ก็มีแล้วก็จะให้ตัวเองเนี่ยได้พ้นทุกข์หรือว่าพาขึ้นไปอยู่กับพรมได้นี่ก็เป็นความเชื่อแบบหนึ่งอย่างนี้ก็มีหรือความเชื่อในลักษณะที่ว่าเออเราเคยเกิดเป็นสุนัขมาเราเคยเกิดเป็นโคมาเออเราใช้กรรมตรงนี้ก่อนตอนนี้เพื่อที่ว่าเราจะไม่ได้ไปเกิดเป็นโคไม่ได้ไปเกิดเป็นสุนัขอีกในความเชื่อแบบนี้ก็มีแตซึ่งพวกนี้เป็นลักษณะของ oh,.......... มิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องคุณคิดว่าคุณประพฤติปฏิบัติ ทำตัวเหมือนโคทำตัวเหมือนสุนัขคิดว่าจะได้พ้นทุกข์คิดว่าจะได้หมดจากความเป็นโคหมดจากความเป็นสุนัขจะได้ไปอยู่บนสวรรค์นเนี่ยมันคิดผิดนี่คือเนื้อหาที่สําคัญในพระสูตรนี้คิดผิดยังไงเเราไล่มาตามลําดับในพระสูตรที่ชื่อว่ากุกุโรวาทาสูตรอันนี้เป็นพระสูตรที่มาในพระไตรปิฎกเล่มที่13เริ่มต้นที่ข้อที่84ตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ เมืองโกริยะนะซึ่งเมืองโกริยะนี้ก็คือเป็นนิคมของพวกชาวสักกะนะเป็นญาติฝ่ายแม่นั่นแหละโกริยะนะซึ่งถ้าเราพูดถึงในนิคมของสักกะเนี่ยก็จะมีวัดที่สําคัญก็คือวัดนิโครธารามแต่ว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่นิคมของพวกโกริยะก็จะไม่มีวัดที่นั่นก็อยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าอาลิธะในสมัยนั้นก็มีผู้ดีประพฤติวัดดังโคที่ชื่อว่าปุณณนะ ปุณณะนี่ก็มีหลายคนตั้งมฟังพิกษุที่ชื่อปุณณะก็มีไม่ก็ไม่ใช่มีรูปเดียวมีหลายรูปคารวาที่ชื่อปุณณะก็มีสามเณรก็มีแต่ปุณณะคนไหนปุณณะที่เป็นชาวโกศยะเขาก็จึงเรียกว่าปุณณะโกศยบุตรแล้วก็ผู้ที่ประพฤติวัดเหมือนดังสุนัขที่ชื่อว่าเสนียะเสนียะนี่ก็มีหลายคนตั้งมฟังเสนียะพราหมณก็มีเสนียะที่เป็นนักรบก็มี นี้เป็นเสนียะคนไหนคนที่เป็นอจเจละแต่คนที่เป็นนักบวชเปลือยกายแต่สองคนนี้เขาไปหาพระพุทธเจ้าก็ตามลีลาท่านฟังคนจะต้องมีลีลาเป็นโคก็ทมแบบโคคนจะมีลีลาเป็นสุนัขก,ก็ทําแบบสุนัขแต่ไปหาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งลงที่ควรด้วยลีลาของตนของตน,งตนก็สนทนาทมกันโดยฝ่ายที่ทําตัวเป็นโคคือปุณณะเนี่ยก็ถามพระพุทธเจ้าว,ว่าให้คนที่ทําตัวเหมือนสุนัขเนี่ย ทำไปอย่างเต็มที่เลยบริบูรณ์เลยตายไปแล้วในคติของเราจะเป็นอย่างไรนี่คือเขาต้องการจะตรวจสอบแล้วว่าไอ้ที่ประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยมันจะใช้งานได้ไหมมีเหตุผลไหมเพราะถามอย่างนี้ทาฝั่งพระพุทธเจ้าไม่ตอบเขาบอกว่าอย่าถามเลยอย่าถามเลยอย่าถามเราในข้อนี้จนกระทั่งต้องถามกันถึงสามรอบพพระพุทธเจ้ารู้สึกว่าอืห้ามไม่ได้ละเอางั้นจะตอบให้ก็ได้แต่ทําไมถึงต้องแบบ ไม่ตอบทำไมถึงต้องถามกันถึงสามรอบถึงจะตอบพระพุทธเจ้าของเราตำบุฟังด้วยอุปนิสัยของด้านเนี่ยก็คือว่าไม่ต้องการพูดสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจแก่ผู้ฟังแต่ถ้าสิ่งไหนที่มันไม่มีประโยชน์ผู้ไปไม่มีประโยชน์นะแล้วก็คนฟังก็จะไม่ชอบใจไม่ถูกกาละเทศะแล้วก็ไม่ใช่คําจริงไม่ใช่คําแท้เนี่ยไม่มีกล่าวแน่นอนพระพุทธเจ้าของเราใช่ไหมทีนี้สิ่งที่ถ้าพูดไปแล้วมันจะมีประโยชน์ แล้วเป็นคาจริงคําแท้ด้วยนะแต่ถ้ากล่าวออกไปแล้วเนี่ยจะทำให้เขาไม่พอใจจะทำให้เขาเคืองจะทำให้เขาเศร้าใจเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเลือกเวลาให้เหมาะสมในการที่จะกล่าวเจะแบบไม่ได้ว่ากล่าวทั่วๆไปเพราะฉะนั้นตรงนั้นจุดนั้นเนี่ยจึงเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าเนี่ยรังรอละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลังในการที่จะตอบคือไม่ตอบเลยแต่แบบชักช้าอยู่ถ่วงเวลาถึงสองราบถ้าเขาไม่ดื้อดึงก็ ก็ไม่ตอบลังเลไว้ชักช้าไว้รีรอไว้นนี้ก็เป็นลันกษณะของพระพุทธชาติท่านผู้ฟังที่ท่านจะไม่กล่าววาจาที่ไม่น่าฟังกับผู้ฟังนอกจากว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมแน่นอนนะสิ่งที่กล่าวนี้ต้องเป็นประโยชน์แล้วก็จะต้องเป็นคำจริงด้วยซึ่งสิ่งที่กล่าวในพระสูตรเนี่ยท่้นผู้ฟังเป็นประโยชน์กับทั้งสองคนแน่นอนเป็นคาจริงด้วยพระยานของพระองค์แน่น,นอนแต่ทำไมถึงไม่กล่าวก็เพราะว่ามันยังไม่เหมาะแก่การ เนี่ยจริงละลาละลังจริงรังรอไ้แล้วบาง่าอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วเวลาไหนที่จะเหมาะก็ถ้าไม่บอกเขาตอนนี้แล้วเขาเกิดตายไปแล้วเขาไปตกนรกจะทํายังไงไม่บอกข้อมูลที่สําคัญก็จะต้องรอจังหวะที่เหมาะสมเหมาะสม,สมตรงไหนเหมาะสมอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันทุวบุงังคือบางทีบางคนทําอะไรที่ไม่ดีแล้วมีครูบาอาจารย์ทักให้เนี่ยถ้าอยู่ต่อหน้าคนอื่นแบบู้จะอายนะจะเสียหน้านะเพราะนั้นบางทีเนี่ย ก็ต้องเร่งมาบอกคนเดียว๋ต่จะไม่บอกต่อหน้าคนอื่นเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เขาเสียหน้าแต่จังหวะนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะหนึ่งหรือเป็นจังหวะเหมาะสมกว่านั้นที่จีจงก็เปิดขึ้นหรือในวาระต่างๆใดๆอันนี้ก็คงเป็นวิสัยที่พระพุทธเจ้าท่านจะพิจารณาแต่ทีนี้พอถามกันถึงสองรอบสามรอบแล้วเอางั้นก็ตอบให้นะตอบให้คิดว่าจังหวะมันเหมาะสมละในรอบที่สามนะก็จึงพยากรณ์ทังผู้ฝั่งบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นคนที่ประพฤติวัดด้วยความเป็นสุนักประพฤติวัดด้วยความเป็นโคเนี่ยผลที่จะเกิดขึ้นนะถ้าตายไปนะทําอย่างเต็มที่เลยนะจิตใจมันไปเกาะในสภาวะนั่นแหละตุกฝั่งตายไปเนี่ยก็จะเข้าสู่ความเป็นสุนัขอย่างนั้นแหละเข้าสู่ความเป็นโคอย่างนั้นแหละแจะได้เป็นอย่างนั้นเอาคนปฏิบัติเนี่ยตุกฝั่งลองคิดดูนะเฮ้ยฉันปฏิบัติเป็นโคเป็นสุนักหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อที่จะให้พ้นจากพวกนี้นะ คือมีความเชื่อว่าฉันเคยทําชั่วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นโคเช่นสุนัขมาเป็นต้นเนี่ยงั้นเพื่อความที่จะไม่ได้ต้องไปเกิดเป็นโคอีกเพื่อความที่จะไม่ได้ต้องไปเกิดเป็นสุนัขอีกงั้นขอทําตอนนี้ขอรับกรรมตอนนี้เพื่อว่าต่อไปเนี่ยจะไม่ได้ต้องไปอีกแต่ทําไมพระพุทธเจ้าบอกว่าก็ทําอย่างนี้แหละถึงยิ่งจะไปเป็นอย่างนั้นยิ่งจะไปเป็นสุนัขตายไปเนี่ยยิ่งจะไปเป็นโคเนี่ยถ้าตายไปเนี่ยแล้วถ้าบอกว่าพลาดใช่ไหมจากการที่ไม่ได้ไปเป็นสุนัข ไม่ได้ไปเป็นโคเนี่ยพระมรดิกรรมมันให้ผลต่างาวาระกันเนี่ยด้วยความเห็นผิดแบบเนี่ยด้วยความเห็นผิดที่คิดว่าเอ้ยทำแล้วจะได้ไปสวรรค์จะได้พ้นจากกรรมชั่วที่ตัวเองเคยเกิดเป็นโคเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมีสุนัขเนี่ยแล้วจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าไปอยู่บนสวรรค์นในความเชื่อนี่มันผิดสิ้นดีด้วยความเชื่อที่เป็นมิจฉาทิฏฐิผิดแบบเนี่ยถ้าพลาดจากความเป็นสุนัขหรือพลาดจากความเป็นโคต้องไปตกนรกนะ หรือกําเนิดเนรชานอย่างอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งท้านมู้ฟังลองคิดดูถ้าตัวเราใช้เวลาทั้งชีวิตในการที่จะทุ่มเททาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่สิ่งนั้นมันกลับเป็นสิ่งที่เปล่าประโยชน์ไปเลยฮะที่ทํามานี้ใช้งานไม่ได้เลยเหรอไร้สาระหมดเลยเหรอไม่ได้เรื่องเลยเหรอหมดประโยชน์เลยเหรอโอ้โหมันเสียใจนะเสียใจนะเศร้าใจนะเศร้าใจนะจนกระทั่งเขาร้องไห้กันนะ แต่ทั้งสองคนนั่นแหละบุญนะที่ประพฤติเป็นดังโคพอถูกพระพุทธเจ้าพยากรณ์ว่าก็ต้องไปเกิดเป็นโคนั่นแหละหรือถ้าพลาดจากการเกิดเป็นโคด้วยมิจฉาทิฏฐิก็จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งรอง้องไห้ตะมว่างเสียใจเสนิยะอาเชลาก็เหมือนกันผู้ประพฤติวัดดังสุนักพอพระพุทธเจ้าพ,พยากรณ์ว่าก็ต้องไปเกิดเป็นสุนัขนั่นแหละแล้วถ้าเผื่อว่าการรมมันไม่ได้ผลอย่างนั้น ด้วยมิจฉาทิฏฐิที่มีก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานอย่างดนย่งหนึ่งก็ร้องไห้เหมือนกันเสียใจเหมือนกันในข้อปฏิบัติที่ตัวเองทํามานั้นมันไร้ประโยชน์ในที่นั้นท่านผู้ฟัง,งพอฟังคําพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าที่บอกถึงคนที่ประพฤติดังโคนเนจะต้องก็ไปอย่างนั้นแหละก็ถามพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟัง,งเขาชงคาถามขึ้นมาเป็นคําถามที่แสดงถึงความที่เขามีศรัทธาต้องการหาทางออกคนเราท่านผู้ฟังตกอยู่ในความทุกข์แล้วเนี่ย มันมีสองทางเลือกคือเลือกที่จะจมอยู่ในกองทุกข์ร้องไห้จมไว้ไม่รู้จะทำยังไงจมปลักอยู่ในกองทุกข์นั้นถ้าสองคนนี้เขาเป็นอย่างนั้นเขาก็จะจมอยู่ตรงนั้นอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงแต่เขามีความคิดทำฝังมีความคิดมีความคิดที่จะสแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครน่าจะรู้ทางออกของความทุกนี้รู้ทางออกของปัญหาเนี่ย ที่ฉันทํามาเหมือนสุนัขเนี่ยทั้งคุยทั้งเขีย่ยทั้งเห่าทั้งยิงฟันกินอาหารจากดินเนี่ยใครนอกจะรู้ทางออกของปัญหานี้สักหนึ่งหรือสองวิธีใครหนอใครหนออันนี้สแสดงถึงความที่เขามีศรัทธาในธรรมบฟังพระพุทธเจ้าธรรมบฟังไม่ลังเลในการที่จะตอบแย่ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดแล้วเขาจะไม่เสียใจพูดแล้วเขาจะไม่กระเตือนใจจริงด้วยมีประโยชน์ด้วยไม่ลังเลธรรมูฟัง บรรลือเสียหนาด้วยความเป็นสัมมาสัมุทะธทธันติแบ่งกรรมอกเป็นสี่อย่างด้วยกันกรรมดำกรรมขาวโดยกรรมดำมีวิบากดำก็มีกรรมขาวมีวิบากขาวก็มีกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวและกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันนี้นะเป็นพระวาระจำวังคือความที่แจกแจงออกมาละแยกแยกออกมาละ ไม่มีความลังเลไม่มีความเครียบแคลงในการที่จะชี้แจงแจกแจงเนื้อหาธรรมะเลยโดยความเป็นสัมมาสัมพุทธะบรรลือเสียหน้าแจกแจงออกแบ่งให้เห็นคลี่ออกมาว่าจริงๆการกระทําที่คุณทำเนี่ยมันแบ่ง4อย่างอย่างนี้ดําๆขาวขาวไม่ดําไม่ขาวมีเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นข้อวัดแบบนั้นแบบนั้นยังไงยังไงดมฟังที่เรียกว่าขาวขาวดำดำไม่ดําไม่ขาวแล้วเริ่มจากดําก่อนดมฟัง กรรมดำเนี่ยก็คือการปะพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่มันเป็นทุกข์ที่มันเบียดเบียนยังไงยังไงันี้ถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎกจําเนื้อหาข้อความอะไรต่างๆได้บ้างเนี่ยเนื้อหาเรื่องกรรมดํากรรมขาวเนี่ยจะไปปรากฏครูบาอาจารย์ที่ท่านรวบรวมกันมาเนี่ยท่านก็จะใส่ไว้หลายที่มีหมวดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นอังคุตรานิกายคือรวบรวมธรรมะที่เป็นข้อๆข้อๆเอาไว้ มหมวดหนึ่งที่เป็น4ข้ออะไรที่เป็นมีสข้อเนี่ยจะมารวมกันในนี้เสด็จริยสัจส,สีที่บาสีชานสีอรูปรชานสี่จะไปรวมอยู่ในหมวดนั้นหนึ่งในข้อธรรมะของหมวด4นั้นเนี่ยก็คือเรื่องของกรรม4ี่อย่างนี้นั่นเองซึ่งข้าพเจ้าก็นํามาอา่านให้ท่านผู้ฟังฟังในตอนท้ายของพระสูตรนี้เหมือนกันซึ่งถ้าเราฟังถึงตอนสุดท้ายเนี่ยจะได้ฟังเรื่องนี้ด้วย แเป็นข้อความที่มาในอังคุตระนิกายเล่มที่21เริ่มต้นที่ข้อ232 33 34 35จนถึง38เนี่ยจะมีอยู่หลายในยาด้วยกันหลายในยาด้วยกันอันนี้ข้าพเจ้าจะรวบรวมมาพูดเป็นครั้งเดียวเลยนะพอเราฟังเรื่องตรงนั้นตรงนี้เราจะเห็นความเชื่อมโยงความที่อ๋อในย่านี้ก็มีในยานั้นก็มีในที่ตรัสบอกตรงเนี้ย ในมัชฌิมนิกายเนี่ยตรัสสอนบอกกับอาเจระชื่อบุญนนะอันนี้ข้าพเจ้าจะมารวบรวมในที่นี้กรรมดามทั้งสูงฝั่งก็คือการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจที่เป็นทุกข์มีการเบียดเบียนกันอีนัยยะหนึ่งได้ตรัสถึงเรื่องของการทุศีลห้าอีนัยยะหนึ่งได้ตรัสถึงเรื่องของอนันตริยกรรมห้าอนันตริยกรรมนี้ก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหัน ทำร้พุทธเจ้าให้ห่อเลือดทำสงให้แตกกันไม่ว่าจะเป็นกรรมอันใดหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นกรรมฝ่ายดําคนจะมากระทําทางกายเช่นไปฆ่าสัตว์ได้เช่นพูดโกโหกได้เนี่ยใจเขานี่มันจะต้องปรุงแต่งมาในทางไม่ดีอยู่ละพอกายวาจาปรุงแต่งมาในทางความเป็นทุกข์มีการเบียดเบียนกันเนี่ยวิบากคือผลดับวังก็จะทําให้ได้ถึงความทุกข์ พอไปอยู่ในโลกที่มันมีความทุกข์ผัสสะก็เป็นทุกข์คนที่มีผัสสะที่เป็นความทุกข์ถูกต้องแล้วก็เสวยเวทนาชนิดที่เป็นทุกข์เวทนาแบบไหนชนิดที่เป็นทุกข์คนในประเภทไหนที่เขาจะต้องได้กันก็คือพวกสัตว์นรกทั้งหลายาตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงเน้นย้ำว่าความอุบัติของสัตว์เนี่ยที่ข้องอยู่เนี่ยสัตว์ทำกรรมใดก็ย่อมเข้าถึงสิ่งนั้นสิ่งนั้นที่นั้นที่นั้นเพราะว่ากรรมนั้น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 ชัเนี่ยมีกรรมเป็นทายาท ถ้าทำกรรมไม่ดีวิบาคือผลก็ไปไม่ดีมีทุกข์เป็นสัตว์นรกเป็นต้นทีนี้กรรมฝ่ายขาวตัง้งบ่ังกรรมฝ่ายขาวก็คือการกระทำทางกายวาจาใจชนิดที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เบียดเบียนกันแต่ในที่อังคุตนรนิกายนยะอื่นๆพระพุทธเจ้าอธิบายถึง่องการมีสีลห้าการที่ประกอบกุศลกรรมบท10บดังนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่า สุศีนหก็จะตรงข้ามกับการมีสีหน้าการกระทําอนันตริยกรรม5นี่คือไม่ดีนะเป็นกรรมดำนะก็จะตรงข้ามกับกุศลกรรมบท10อันนี้เป็นกรรมดีเป็นกรรมฝ่ายขาวนผลล่ะเป็นยังไงก็จะได้ไปสู่ในที่ที่มันจะดีมีความสุขอย่างเดียวมีความไม่ทุกข์อย่างเดียวเช่นเทพพวกสุภกินหาหะพวกสุภกินนาเนี่ยเป็นเทพที่มีความสุขอย่างเดียว ทีนี้กรรมในลักษณะที่ทั้งดำทั้งขาวทั้งดำทั้งขาวนั่นก็คือบางคนก็ทำทั้งทุกข์ด้วยทำทั้งไม่ทุกข์ด้วยทำทั้งบุญด้วยทำทั้งบาปด้วยทำทั้งฝ่ายขาวด้วยทำทั้งฝ่ายดำด้วยทั้งเบียดเบียนด้วยไม่เบียดเบียนด้วยผลที่ออกมาก็จะคล้าคล้าวกันไปก็จะเข้าสู่ภพหรือโลกชนิดที่มีทั้งสองอย่างคล้าคล้ากันสุขก็มีทุกข์ก็มีเบียดเบียนกันก็มีช่วยเหลือกันก็มีสุขก็มีทุกข์ก็มีเช่นอะไรบ้าง มนุษย์อย่างนี้เป็นตนนะสุขก็มีทุขกข์มีเทพบางพวกนะเทวดาเนี่ยส่วนใหญ่จะสบายแต่ความทุกข์ก็มีเหมือนกันเช่นพญายนาคหรือกรุฑที่มีความเป็นเทวดาเนี่ยแต่ก็ยังลําบากด้วยการที่ต้องอ,อ,อยู่ในคันลําบากในการที่ต้องกินอาหารที่มันไม่ดีบ้างในบางครั้งบางคราวแต่ว่าถ้าเทพที่สูงขึ้นไปเช่นพวกดาวดึงหรือว่าดุสิตก็จะมีความละเอียดมีความสุขที่ประณีตขึ้นไปแต่ก็ยังมีความทุกขป์ปนกันอยู่ มากบ้างน้อยบ้างอันนี้จะคละคลึงะปะปนคลุกคล้าวกันไปนี่คือทั้งดำทั้งขาวส่วนในเรื่องของกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นใบผู้ความสิ้นกรรมเนี่ยอันนี้ได้บอกไว้สามนัยยะด้วยกันในประสูต์ที่มาในมัชฌิมานิกายนี้ได้ตรัสถึงเจตนาทั้งฝั่งเจตนาเพื่อที่จะละกรรมดำเจตนาเพื่อที่จะละกรรมขาว เจตนาเพื่อที่จะละกรามทั้งดำทั้งขาวคือถ้ามีคนเข้าใจว่าเอาทางสายกลางเนี่ยคือดำก็ไม่เอาขาวก็ไม่เอาใช่ไหมฉั้นออกกลางกลางดำบ้างขาวบ้างถ้าเราจะอยู่บอกว่าเราอยู่กลางกลางดำบ้างขาวบ้างมันก็ยังอยู่ในกรรมประเภททั้งดำทั้งขาวนั่นเองแต่ว่าทางสายกลางคือมัชชิม,มาปฏิปทาทั้งบุฟังคือเหนือจากตรงนี้นะเอาออกสามอย่างนี้ออกไปเลยนะเจตนาในการที่จะละกรรมสามอย่างตรงนี้แหละก็เว่าเป็นกรรมที่ไม่ํำไม่ขาว แตยะที่มาในอังคุตระนิกายในข้อที่237ราบเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสถึงข้อที่เรียกว่ามรกแนั่นเองเพราะฉะนั้นมรกแเนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่ใช่ดำไม่ใช่ขาวแล้วก็ไม่ใช่ทั้งดำทั้งขาวบางคนจะเข้าใจว่ามรกแปเนี่ยน่าจะเป็นกรรมขาวนะอันนี้ก็ใช่อยู่ถ้าบอกว่าเราจะพูดถึงทางที่ถ้าแบ่งเป็นสส่วนถ้าเราแบ่งเป็นสส่วนส่วนที่เป็นลบเป็นอกุศลก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศล ก็ส่วนหนึ่งแยกกันเป็นสส่วนอย่างนี้แต่ถ้าเราจะแบ่ง3ส่วนแลแบ่ง3ส่วนก็คือที่เป็นบาปอันหนึ่งเป็นบุญก็อันหนึ่งเนื้อบุญเนื้อบาปก็อีกอันหนึ่งแต่ส่วนที่จะไปเนื้อบุญเนื้อบาปเนี่ยนั่นคือมรรคกแแต่เราจะไปอยู่เนื้อบุญเนือบาปต้องไปทางบุญเราจะมาอยู่เนื้อบุญเนื้อบาปด้วยไปทางบาปเนี่ยไม่ได้ทีนี้ถ้าเรามาทางบุญแล้วถ้าเราเมาบุญหลงบุญเนี่ยมันก็เนือบุญไม่ได้แต่เราจะไปเนื้อบุญได้ มรแปดเท่านั้นตัวนี้ต้องแบบเพียวๆล้วนๆเลยถึงจะออกจากเรื่องของบุญตรงนี้ได้เจตนาตรงนี้จึงเป็นเรื่องสาคัญทิฏฐิความเห็นตรงนี้จึงเป็นเรื่องสาคัญก็คือสามารถทิฏฐินั่นเองนที่จะเป็นหัวเป็นยอดของเรื่องของมรแปดนอกจากมรแปดท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้า,าได้บอกถึงในก้อสองร้อยสามสิบแปดอังคุตระนิกายเนี่ยพูดถึงเรื่องของโพชฌงเจตโพชฌงเจตคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรูรร้ดำ ว่าเป็นกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าถ้าเรามีความตั้งใจในการที่จะปฏิวัติตามรรคแปดมีความตั้งใจในการที่จะเจริญพ่อชงทั้ง7เ,เนี่ยไอ้ความตั้งใจของเราตรงนี้เป็นเจตนาเพื่อที่จะละกรรมดำกรรมขาวกรรมทั้งดำและขาวเป็นเจตนาเลยนะมันจะมาในทางขาวนี่แหละแล้วก็จะทําให้พ้นจากไอ้ความขาวนี้ได้เหนือตรงนี้ได้ เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมได้สิ้นกรรมแล้วไงก็ไม่ต้องพูดถึงเทพสุภกินหาไม่ต้องพูดถึงสัตว์โรกเบรดหรือเทวดาใดๆไม่ต้องพูดถึงเลยเหนือไปจากพวกนั้นพระพุทธเจ้าใจคำว,ว่าสิ้นกรรมสิ้นกรรมนี้ไม่ใช่แก้กรรมนะสิ้นกรรมไม่เหมือนแก้กรรมอันนี้เราต้องดูบทเพี่ยนชนะให้ดีเพราะถ้าเข้าใจผิดมันก็จะเพี้ยนไปได้แก้กรรมเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ว่า ฉันทำผิดอะไรฉันก็ต้องไปแก่นะพอไปแก้แล้วก็ไม่ต้องได้รับผลนะมันไม่ใช่คุณทำกรรมอะไรในที่นี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนนะเพราะกรรมเนี่ยความอุบัติของสัตว์จึงมีสัตว์ทำกรรมใดไว้ย่อมเข้าถึงเพราะกรรมนั้นผัสสย่อมถูกต้องเขาพูดที่เข้าถึงโลกนั้นแล้วทำกรรมใดก็ต้องได้รับแน่นอนการแก้อ,อย่างนี้นไม่มียังเป็นความเชื่อที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ แต่ความสิ้นกรรมมีได้สิ้นกรรมเป็นยังไงก็ด้วยเหตุคือกรรมที่ทําให้ถึงความสิ้นกรรมคือไม่ดําไม่ขาวคุณจะก็ถึงความสิ้นกรรมได้ไม่ทั้งขาวไม่ทั้งดําได้ก็ต้องทํากรรมที่มันไม่ดําไม่ขาวก็ต้องสร้างเหตุเหมือนกันคือไม่ใช่อยู่ๆมันจะเป็นไปได้โดยไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ใช่แต่ก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยมาเหตุปัจจัยนั้นคืออะไรคือมรรคแปดเตมูฟังในพระสูตรนี้ได้ตรัสถึงเจตนา ในการที่จะทํากรรมดํากรรมขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวเนี่ยให้มันสิ้นไปแต่เจตนาตรงนี้ก็คือการปฏิบัติตามมรรคแปดนั่นเองในที่นี้ท่านผู้ฟังต้องอย่าไปสับสนกับเรื่องของชาติดําชาติขาวชาติไม่ดําไม่ขาวเนีย่ยนั่นเป็นอีกประสูตรหนึ่งที่คิดว่าขมาพเจ้าจะนํามาในวาระอื่นให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนั้นพูดกับเรื่องของพราหมณ์ที่เขามีชาติเหลืองชาติด,ดําชาติขาวชาติแดงพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรื่องของอภิชาตหก แต่ในที่นี้คือกรคำสีมรมดํารรมขาวกรมทั้งดําทั้งขาวและกรรมไม่ดาไม่ขาวเพื่อเป็นความสิ้นกรรมตรงนี้พอทั้งสองคนในตาําบลฝั่งเขาได้ฟังธรรมะที่พระบุทธเจ้าแจกแจงเรื่องของการกระทําเรื่องของข้อบัตรปฏิบัติมาแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้แจมแจ้งเลยแจมแจ้งเลยว่าอ๋อมันแจกแจงเป็นอย่างนี้มีผลที่มาที่ไปอย่างนี้ไม่ใช่เป็นความเชื่องมงายไม่ใช่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้มองไม่เห็น แต่เป็นสิ่งที่มีเหตุผลพร้อมมีความน่าสะใจทางฝังเอ้ยใครที่ได้ฟังธรรมะที่ประกอบด้วยเหตุผลมีความน่าสะใ์แล้วเนี่ยโอวาทก็เป็นสิ่งที่ใครๆควรจะทำตามอนุสาสนีคือคำสอนก็เป็นสิ่งที่ใครๆควรจะประพฤติตามความมั่นใจจะเกิดขึ้นกับเขาทันทีว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุโทโธแน่นอนพระธรรมนี่เป็นสวากขาตะคือตรัสไม่ดีแล้วแน่นอน มูแห่งผู้ที่ฟังคําสอนเนี่ยปฏิบัติดีแน่นอนคือสุปฏิปันนะคือเป็นสุปฏิปันโนมีความมั่นใจอย่างนี้แล้วจะรออะไรปุณณะก็ประกาศตัวเป็นอุบาสกเลยมีความแจ่มแจ้งในธรรมะโอ้ขอถึงพระพุทธศาสนาประสงค์เป็นที่พึ่งนั่นคือเข้าถึงกระแสแล้วนะกระแสไม่มากก็พ้นล่ะในที่นั้นไม่ได้บอกไว้แต่เข้าถึงกระแสแน่นอนเป็นทิฏฐิที่มาในถูกทางแล้วจะหลุดจะเผลอหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าประกับพระองดีหรือเปล่า ส่วนเสนิยะทู้ฝั่งก็ขอบวชเลยแต่ขอบวชอยู่ได้ไม่นานก็ไปเลีกเล้นพิจารณาทรรตาม,ท,ามที่ตนได้ฟังมาก็บรรลุเป็นพระาอารันในที่นี้เราจะเห็นความตั้งใจของเซนิยะว่าคือปกติคนที่เป็นอเจยระนักบวชอื่นๆมาก่อนเนี่ยจะมาบวชในคําสอนของพุทธะเนี่ยต้องให้อยู่ปริวาสก่อน3เดือนแต่คือให้ดูพฤติกรรม ดูข้อปฏิบัติอะไรเกเรไหมทำถูกไหมให้พิสูจน์ทั้งหลายเราอื่นก็พอใจถึงจะบวชได้แต่ว่าเสนียญานี่ยอมเลยอยู่สี่ปีก็จะเอาจะขอทําเห็นแน่วแน่และมั่นใจละพระบรธเจ้าเห็นความจริงใจของเราตอนนั้นก็จึงให้บวชเลยแต่บวชอยู่ได้ไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นี่คือเรื่องของพระสูตรที่ชื่อว่ากุกุโรวาทสูตรรวมกับในื้ยะอื่นๆที่มาแนงกุรานิกายด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟัง เรื่องราวอืน่นๆได้เราติดตามกันไปที่เว็บไซต์ฟังย้อนหลังถามคำถาม,ถามอะไรต่างๆได้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญาพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไนโศกเจริญปร์